ยังมีอาการอื่นๆอีกซึ่งเป็นอาการที่มันเจอได้บ่อยแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคอื่นครับที่มันไม่ใช่ไม้ทองก็จะมีพวกอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดตามเส้นเอ็นกระดูกนะครับอาการแบบนี้มันเป็นอาการที่มันพบได้ในหลายๆโรคไงโอเคมันเป็นอาการที่พบได้ในคุณใบทองก็จริงแต่ว่าอาการที่หมอพูดเนี่ยมันพบในโรคอื่นได้ด้วยซึ่งเป็นโรคของความเสื่อมของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อครับSNS のせいで言葉の棘に触れる